them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกนะครับจากช่องเล่าเรื่องรถนะครับคลิปนี้พี่เอกจะพาเพื่อนๆครับยังวงเวียนอยู่กับใน Lamborghini อยู่แต่คันนี้มีความพิเศษเพราะเขาเป็นตัวลุยนี่คือ Lamborghini Serato แต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราต้องอาศัยแขกรับเชิญนะครับมาเล่าให้เราฟังว่าความพิเศษของรถคันนี้มีอะไรกันบ้างติดตามกันเลยครับและเราก็กลับมาเจอน้องบีมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในคลิปนี้แต่รถไม่เหมือนกันครับคลิปที่แล้วพี่เอกพาเพื่อนๆครับไปดูแบบว่าเขาเรียกว่าจรวดทางเรียบคราวนี้คันนี้มันไม่ใช่ทางเรียบแล้วครับทุกคนคงได้ข่าวว่า Lamborghini เนี่ยสร้างรถอยู่หนึ่งรุ่นที่เอามาไว้ลุยนะครับมาเป็นแบบรถลุยทางฝุ่นและคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับน้องบีมมาอธิบายกันต่อครับไม่ต้องแนะนำตัวแล้วเนาะเพราะทุกคนคงเห็นในคลิปที่แล้วแล้วนะครับคลิปนี้ก็ได้น้องมาช่วยคันนี้คือรุ่นอะไรอีกแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Huracan Serato ค่ะ Huracan Serato นั่นเองนะครับก็ถูกออกแบบมาเป็นรถ Off-road โดยเฉพาะ Off-road เลยนะครับต้องบอกว่าสามารถลุยได้ลุยน้ำก็ได้ทางฝุ่นก็ได้นะครับฝุ่นได้ดูอย่างนี้แล้วทุกคนสะดุดตาข้างหน้าใช่ไหมอยากให้ทุกคนมารู้จักกันอ่ะหน้าตาถ้าเทียบในฮูริแคนที่เราเคยพาทุกคนดูในคลิปที่แล้วเนี่ยไฟหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมการออกแบบในเรื่องของการชนหน้าพี่เห็นว่าคล้ายๆเปลี่ยนนะแต่คล้ายๆใช่ค่ะก็จะยังมีความแบบตัวช่องก็จะคล้ายๆพวกขับหลังหรือว่าเป็นพวก Evo อะไรเงี้ยค่ะพวก Performante ก็ยังจะมีความคล้ายๆอยู่แต่ว่าช่วงล่างเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกันชนอ่ะก็จะมีใส่พวก Skid Plate เพิ่มเพื่อที่ว่าเวลาเราลุยหรือว่าเราเหมือนอันนี้เขาก็จะทำให้เหมือนวัสดุชิ้นที่ไม่ค่อยโดนเกาะเหมือนแบบไม่ให้มัดมันเกาะค่ะพวกโคลนต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าหลุดได้ง่ายอะไรเงี้ยโอเคเราจะเห็นนะแต่ว่าพี่เอกจะให้ทุกคนดูก่อนว่าช่องรับลมอากาศต่างๆของเขาเนี่ยจะมีตะแกรงจะไม่เหมือนแล้วนะถ้าทางเรียบทุกอย่างมันจะดูเป็นช่องเข้าไปได้ง่ายๆแต่ว่าตรงนี้จะมีตะแกรงนะครับกันนะครับพวกหินนะครับอะไรต่างๆแล้วก็เห็นน็อตเปื่อยๆแบบนี้เลยนะใช่ไหมมันจะออกมาแบบอันนี้คือดิบมากนะครับแล้วก็มีการเดินอานลูกเล่นสีเดี๋ยวเราค่อยพูดทีหลังแต่ว่าอยากจะให้ดูอันนี้เป็นสีดำด้านเราเลือกคอนฟิกอีกได้ไหมได้ก็จะเลือกได้แบบว่าพวกด้านใต้แล้วก็อาจจะใส่เลเวอรี่แบบว่าพวกลายเส้นต่างๆได้แต่คาร์บอนอ่ะคาร์บอนก็ได้คาร์บอนเหรอคะคาร์บอนเออดีไหมอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาก็ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเป็นคาร์บอนต้องเสี่ยงไหมหรือว่ามีไหมมีคอนฟิกคาร์บอนไหมเหมือนคาร์บอนจะไม่มีนะครับเพราะว่ารถมันเป็นรถลุยขอคอนเฟิร์มให้ทีเออเดี๋ยวให้น้องบีมาดูจะชอบมีออปชั่นตามหลังมาให้เนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูนี่เห็นไหมจะมีตะแกรงนะครับที่กันเรื่องของหินแล้วก็ถูกออกแบบมาเป็นแบบหกเหลี่ยมเห็นไหมครับนี่คือดีเทลมากๆเลยแล้วก็ด้านใต้ของตัวรถเนี่ยทำไว้กันกระแทกนะครับเวลาต้องแบบเจอหินหรือจัมป์ลงมาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆพร้อมลุยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าพอมาเป็นตัวรุ่นนี้จะมีเรื่องออปชั่นเพิ่มนะครับนี่ไฟฟ็อกแลมป์นะครับอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับมันสว่างมากไหมน้องบีมสว่างมากเลยค่ะสว่างมากเพราะว่าก็เน้นแบบลุยในป่าได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสว่างค่ะเดี๋ยวเราค่อยบอกนะว่าคู่นี้เท่าไหร่แต่เราจะเห็นจุดยึดต่างๆเนี่ยมันดูแบบดิบมากอ่ะคือเห็นน็อตเลยพร้อมกับด้านข้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันมาและมาดูครับล้อคู่หน้าแต่พี่เห็นมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันมีโป่งเพิ่มเติมอันนี้คือตรงรุ่นตรงต้องมาแบบนี้เลยใช่ไหมค่ะอันนี้ให้มาเป็นสแตนดาร์ดเลยค่ะตรงสูงโอ้โหนี่มันจะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าพี่เอ๋มองย้อนกลับไปเนี่ยชุดไฟเลี้ยวเนี่ยถูกขยับออกมาตามโป่งด้วยใช่ค่ะนะตรงนี้นี่คือไฟเลี้ยวถูกต้องไหมน้องพิมมันเป็นไฟเลี้ยวหรือเป็นไฟไฟเลี้ยวเนาะโอเคนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดแบบนี้รับเฮ้ยมันก็รับมาตั้งแต่ตรงแบบตัวชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าแล้วนะ
เนี่ยเข้ามุมมานะครับเข้ามาฐานล้อคันนี้ขยายออกมาค่ะใช่ค่ะกว้างขึ้นแล้วก็สูงขึ้นโอ้โหนี่คือรถพร้อมลุยอ่ะแต่ทรงดูไม่น่าลุยได้เลยนะลุยได้เลยลุยได้จริงใช่ไหมเนี่ยนะครับล้อ19นิ้วอันนี้ก็คือเป็นล้อของเขาเหมือนกันไหมใช่ค่ะก็ลายแซนดัตจริงๆจะเป็นลายนี้เลยเพียงแต่ว่าสีอันนี้จะเป็นสีออปชั่นอันนี้คือสีออปชั่นเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับคาลิเปอร์สีเงินอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดอันนี้คือสแตนดาร์ดเราเห็นสีเงินนะถ้าเกิดเราซื้อเหมือนกับคันคลิปที่แล้วก็คือก็เพิ่มเป็นออปชั่นได้ถ้าเพิ่มได้แต่ว่านี้ก็จะให้สแตนดาร์ดมาเป็นเบรกเซรามิกให้เลยนี่จานดิสเบรกเซรามิกแต่ช่วงล่างคันนี้นะครับมันมีพิเศษเพิ่มมันต้องเป็นอะไรนะเพิ่มยกขึ้นใช่ก็โดยฟิกซ์เลยก็คือจะยกขึ้นเพิ่มเติมอีกประมาณ44มิลนี่ครับเห็นไหมจะสูงขึ้นนะครับแต่มันก็ดูดีนะดูแล้วมันก็ดูโอเคนะครับเนี่ยอย่างเห็นเนี่ยมีตัวโป่งเข้ามาและที่สำคัญน้องบีมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชื่อเรียกอีกไหมเนี่ยถ้าพี่เอ๋ใช้เป็นกันโคลนอย่างเดียวเลยนะมัดกาดค่ะมัดกาดเหมือนกันโคลนค่ะมัดกาดค่ะนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือติดรถมาเป็นออปชันหรือว่าเราต้องเพิ่มไม่เป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับอันนี้คือสแตนดาร์ดเริ่มต้องถามเรื่อยๆแล้วคราวนี้เรามาดูด้านข้างตัวรถสะดุดตากระจกอันนี้เหมือนกันกระจกเหมือนกันเพียงแต่ว่ารุ่นนี้จะให้มาเป็นแบบดำด้านอยู่แล้วผูกกระจกโอเคใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกกันด้านล่างที่ให้มาเพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นพวกสีดำด้านอันนี้จะเพิ่มเป็นออปชันเพราะว่าถ้าสีดำปกติจะเป็นแบบสีดำใช้นี่แบบเป็นเงาก็จะมีสีขาวสีดำอะไรเงี้ยพวกสีสแตนดาร์ดก็จะมี8สีคล้ายๆเหมือนของเทคนิก้าใช่ค่ะแต่สามารถเพิ่มได้คือก็มาคอนฟิกอ่ะอันนี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ V10 ท้ายสุดแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะท้ายสุดแล้วเหมือนกันถ้าไม่รีบก็อดเหมือนกันถ้าไม่รีบก็อดคันนี้ก็คอนฟิกไม่ให้แล้วแต่ว่าเรามีคอนฟิกมาให้บ้างแล้วโอเคอ่ะต้องรีบติดต่อนะครับใครที่สนใจคือจำนวนมันเริ่มน้อยแล้วมันจะกลายเป็นของเก็บแล้วนะครับมูลค่ามันจะเพิ่มคราวนี้แอบเห็นนี่น้องเขามีรูฟเรลข้างบนด้วยนะอันนี้ก็ให้มาเป็นสแตนดาร์ดค่ะจะมีเขียนเซราโต้แต่ว่าถ้าเป็นดำเงาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นออปชันถ้าของเดิมสแตนดาร์ดจะเป็นดำด้านดำด้านโอเคนะครับก็แปลกตาไปเหมือนกันนะถ้าเกิดเรานึกว่าไอ้รูฟเรลเนี่ยไปอยู่ในตัวเทคนิก้าได้ไหมเนี่ยนะครับและจุดอีกอันนึงที่เป็นเป้าสะดุดตามากเลยนี่ครับอันนี้มีฮูดข้างบนใช่ค่ะนะครับนี่ช่องรับอากาศเต็มๆเข้าไปนะครับอันนี้ก็มาเป็นสแตนดาร์ดให้ค่ะอันนี้คือสแตนดาร์ดนะครับและด้านหลังครับเห็นไหมจะแตกต่างจากเทคนิก้าที่เราดูมีเว้าคราวนี้มาเป็นปิดทึบกระจกก็ไม่เห็นเครื่องก็ไม่เห็นแล้วทีนี้อันนี้คือสแตนดาร์ดใช่ไหมสแตนดาร์ดเลยเป็นแบบนี้แล้วพี่เอ๋อยากได้เป็นกระจกทำได้ไหมถ้าคันนี้จะไม่มีเป็นออปชั่นไม่มีออปชั่นเขาอาจจะต้องลุยเนาะกันกระทงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเล่นลุยจริงๆอ่ะโอเคเห็นแล้วนะครับคราวนี้มาที่โป่งด้านล้อหลังกันอีกนิดนึงนะครับเราเข้ามานะครับจุดหนึ่งตรงนี้เห็นต้องบอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนกับคล้ายๆเดิมนะครับมีช่องลมเป่าเข้าไปแต่ว่าเราจะเห็นว่ามีโป่งนะครับซุ้มล้อด้านหลังด้วยโอเคแต่จุดหนึ่งนะเพื่อนๆพี่แอบเห็นยางที่เขาใช้ไซส์ล้อ19นิ้วแต่นี่คือบิสโตนดูเลอร์ครับผมไม่เคยเห็นยางบิสโตนดูเลอร์ไซส์ที่แก้มยางบางขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเจอแต่แบบว่า65นะครับ60 65หนาๆทั้งนั้นแต่นี่บางมากใช่ค่ะ develop มาเป็นสำหรับออฟโรดโดยเฉพาะเลยค่ะและเฉพาะของเขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่จะมีแบบว่าพวกยางที่เป็นเฉพาะของ Lambo เขาจะมี L mark อยู่ใช่นี่ๆๆมีมั้ยมาหากันครับ L Mark ใช่นี่ว่ามันทำมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับนี่ๆๆ นี่นะครับเป็นยางออโตเลนนะครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับดูเลอร์ออโตเลนนะครับแล้วก็ตัวคาลิเปอร์ก็อันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดสีเงินนะครับด้านหลังของเขานะครับแต่รถรุ่นนี้ไม่เหมือนเทคนิก้าคือไม่มีลิฟติ้งแล้วไม่ต้องใช้เพราะสูงอยู่แล้วนะครับมาให้แล้วเรียบร้อยเยี่ยมนะครับแล้วก็เราจะเห็นตัวนี้ LP6104 นะครับขีด4ก็คือแปลว่าขับ4คันนี้ขับเคลื่อน4ตลอดเวลาไหมตลอดเวลา all time ค่ะ adaptive all time แอบถามไปลองนั่งยังไปลองยัง
ลองนิดหน่อยค่ะเป็นไงมันเด้งไหมแต่ว่าจะมีแบบว่าพวกพี่ได้ไปลองแบบพี่พีทอย่างเงี้ยค่ะได้ไปลองขับแรลลี่เลยวันนี้ไม่เจอพี่พีทพี่พีทพักเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเจอแล้วมาคุยกันแต่คราวนี้เราจะเห็นว่าด้านท้ายคันนี้ถ้าเทียบแล้วก็เป็นดักเทลเหมือนในตัว Evo คันขาวใช่ไหมครับมาส่วนด้านท้ายก็เหมือนกันหมดใช่ไหมครับคล้ายๆกันก็คือจะสังเกตว่าถ้าเป็นพวกรุ่น Evo ขึ้นมาค่ะปลายท่อ2อันจะขึ้นมาอยู่ตรงกลางเพราะว่าถ้ารุ่นก่อนให้เป็นฮูราคันเขาจะอยู่ข้างล่างด้านล่างใช่ฮะอันนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับแล้วก็รหัสเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์ V10 เขียนไว้นี่คือรอบคันประมาณนี้เพื่อนๆดูแล้วคิดเห็นไงคอมเมนต์กันมานะขอมุดดูอ๋อแต่แผงดิฟฟิวเซอร์ไม่เหมือนกันต่างกันใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะทำไว้สำหรับพวกลุยเฉพาะทุกชิ้นที่เป็นด้านล่างอะค่ะเขาจะเป็นวัสดุที่เหมือนกับว่าป้องกันการกระแทกนะหรือขินด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าให้เกิดการเกาะของพวกโคลนน้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะพวกฝุ่นต่างๆอันนี้เจ๋งดีแปลกตานะครับแจ๋วๆๆๆพูดขนาดนี้ไปดูข้างในดีกว่าเหมือนหรือต่างกันครับและเราเปิดประตูกันออกมานะครับความตื่นเต้นของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คันนี้จะเป็นคันทาร่าหมดเลยโอเคนี่คือคอนฟิกเพิ่มนะครับแล้วก็เดินได้สติชชิ่งสีขาวเนาะใช้คำว่าสีขาวนะครับมีมาให้แล้วก็ถ้าสังเกตคันนี้จะใส่โลโก้ที่เป็นไฟส่องลงพื้นด้วยค่ะเวลาขยับประตูเขาก็จะตามประตูนี่จะเริ่มหานี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนเวลคัมไลท์อ่ะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าปิดอย่างเงี้ยเปิดมามันก็จะเปิดเห็นเลยแต่พี่เอกต้องบอกนะครับทุกคนประตูเขามีน้ำหนักนะฮะไม่เบานะฮะแล้วก็มีสกิปเพจมาให้เหมือนกันนี่และความหรูหราคราวนี้เบาะไม่เหมือนกับตัวเทคนิก้าที่เรานั่งเบาะนี้จะเป็นเบาะสปอร์ตซีทเลยแล้วก็ใส่เป็นลายใหม่โอ้โหลายเบาะแล้วก็เดินได้คอนทราสต์เป็นสีขาวแล้วก็บอกเลยนะครับว่าแมนนวลนะใช่ไหมแมนนวลใช่ค่ะก็หมุนเอาเนี่ยเป็นแบบพวกไลท์เวทเขาก็จะเป็นแมนนวลสมดแล้วก็เป็นเบาะคาร์บอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลายคาร์บอนมาให้อันนี้เรียกว่าหลังแข็งเลยล่ะเอาล่ะขออนุญาตนะได้ไปไปทุกคนครับมาดูกันครับเราเข้ามาอึ๊บหย่อนก้นเข้ามาแล้วสามารถปรับเบาะก็คือดึงจากตรงกลางข้างหน้าค่ะก็คือดึงด้านหน้าถอยหลังได้ตรงนี้นึกว่าจะอีเจ็กโดดจากเครื่องบินมาตรงนี้ละนี่ครับเอ้ยนี่นะครับอันนี้สำหรับยกเผื่อว่ายกรองขาตรงนี้ค่ะอันนี้สามารถปรับได้อันนี้ปรับได้แล้วก็หลังแข็งของเราตรงนี้หมุนปรับพนักพิงหลังได้นี่ครับนี่แมนนวลนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนเซตติ้งเซตแล้วเซตเลยนี่นะครับหูตัวเบาะสวยมากอันนี้เราสามารถไปคอนฟิกใส่ในตัวเทคนิก้าในคลิปที่แล้วได้ไหมได้ค่ะได้หมดได้เลยบอกกี่แสนไม่ใช่แสนแล้วล่ะว่าเป็นล้านละเกือบค่ะเกือบแล้วจะอยู่หลักแบบ700,000กว่าปลายๆโอ้โหคู่ใช่ไหมคู่อ๋อโอเคใจชื้นใจชื้นแหมนะครับเฮ้ยแต่มันได้ความได้ฟิลมากเลยอ่ะแต่พวงมาลัยเข้ามาปุ๊บนะถ้าไม่บอกว่าพี่เอ๋อยู่ในรถรุ่นไหนไม่มีใครรู้เลยนะเหมือนกันครับเพื่อนเหมือนนี่ฟังก์ชันปุ่มต่างๆเหมือนกันแต่พี่เอ๋มีตัวนี้ละอันนี้ก็คือเซ็นทรัลมาร์คละนะครับแต่ที่ต่างคันนี้ค่ะด้านในจากที่ปุ่มลิฟติ้งก็จะเป็นปุ่มไฟฟ็อกแลมป์อ๋อโอเคตรงนี้ก็จะเป็นไฟฟ็อกแลมป์แทนนะครับด้านดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถคอนฟิกภายในตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นหนังอะคันทาร่าสามารถคอนฟิกได้ค่ะถ้าเกิดสมมติไม่อยากได้เป็นอะคันทาร่าก็สามารถสั่งเป็นแบบ lower letter ได้แต่ว่าหน้าจอหน้าจอกลางหน้าจอดิสเพย์ตัวนี้เหมือนกันเหมือนกันข้อมูลดิจิตอลออกมาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเราแอบเห็น 80,000 เราอยู่ตรงนี้ด้วย กดเด้งใช่มีด้วยครบคันนี้คือครบมากๆนะครับอย่างที่เห็นตัวเบาะสวยมากเลยอ่ะต้องบอกเพื่อนๆเลยแต่ว่าฟังก์ชันในเรื่องของเกียร์นะครับในเรื่องปุ่มสตาร์ทนะครับเหมือนกันกับในคลิปที่แล้วที่เอาก็คือดีไซน์มันก็มาในลักษณะโทนเดียวกันนะครับ
พราะว่ายังอยู่ในรุ่นแบบโคราชเหมือนกันใช่ว้าวมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูภาพภายในกันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกับราคาคันนี้กันครับและเราก็ต้องมาถามราคากันนะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาคันนี้เริ่มต้นกี่บาทครับเริ่มต้น26,690,000ค่ะ26,690,000นะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นแต่คันที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คันนี้ราคาประมาณ30ค่ะราคาประมาณ30ล้านเบาๆเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันนะครับว่าโอ้โหพี่เอ๋พาทุกคนมาชะโงกในรถที่เป็นแบบและไอเทมนะและเครื่องยนต์ของเขาต้องบอกแบบนี้ด้วยนะว่าไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยใครสนใจรีบมาจับจองกันก่อนคลิปนี้ขอบคุณน้องบีมอีกทีนึงนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายกันครับก็ต้องขอขอบคุณทางเรเนโซ่นะครับที่ให้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับรถพิเศษคันนี้นะครับถึงแม้เขาจะเปิดตัวมาตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคันนี้ที่เห็นอยู่นะครับมากับความดุดันและต้องบอกทิ้งท้ายนะครับว่าเป็นจำนวนจำกัดแล้วนะครับสำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์ 5.2 ลิตร V10 ของเขานะครับหลังจากนี้แล้วจะกลายมีระบบไฟฟ้าเข้ามาระบบ NA น้ำมันล้วนๆจะหายไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับกับราคาที่เราบอกไปตอนต้นนะครับว่าคันนี้ที่เรานั่งอยู่30ล้านเบาๆนั่นเองแอบมีบวกๆด้วยซ้ำนะครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับใครชอบไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถด้วยได้มีโอกาสได้มาสัมผัสรถแปลกๆเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับจะเป็นไงคลิปหน้ายังจะไปอยู่กับเรื่องราวอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ